ลาก่อนเดี๋ยวต้าทูสวัสดีครับคลิปนี้ที่รอคอยนะผมรอคอยรีเพลย์ดีๆเจ๋งๆของฮีโร่ตัวนี้มานานแล้วครับนั่นก็คือเดดคิงนั่นเองฮีโร่ผู้ซึ่งได้อาคาน่ามาพร้อมกับเบต้าพาส TI10 นะซึ่งทีมของอาคาน่าเนี่ยก็เป็นโครงกระดูกให้อารมณ์สเกเลตันคิงในสมัยโดต้า1โวครับ3แบบสุดๆไปเลยนะถอดแบบกันออกมาเลยนะแล้วก็มีเควสที่ต้องฆ่าฮีโร่ครบทุกตัวในเกมนะถึงจะได้เป็นแบบอีกสไตล์นึงเป็นเรืองแสงไฟอะไรเงี้ยนะหรือว่าแบบสุดคูลไปเลยนะจ้าวสุดๆนะครับแล้วเกมนี้ไปดูฝีมือของ Secret มัทธมาแมนใน Public Game เกมนี้กับฮีโร่เดดคิงนะว่าเขาเล่นไว้ยังไงและจะดูเดดเพจมันแค่ไหนไปชมกันครับช่วงขายของตอนคริเตอร์เนี่ยคลิปนี้ไม่คงไม่ขายมาแล้วนะเพราะว่ามันมาอัดกับสตาร์ด้าในน้ำเลยนะเดดคิงนะสตาร์แรกกับโทรทีไปครับแต่สตาร์ด้าเป็นฝั่งที่ได้ดูนเดดคิงครับต้องวิ่งหนีมาเลยเพราะนี่ฮะโดนสตาร์ด้าตันย้ำอีกสู้ไม่ไหวนะมีปักหน้ามาวิ่งไล่ด้วยเดดไฟบลัสเนี่ยเป็นสตาร์เดี่ยวแล้วก็เลเวล1อัพมาใหม่สตาร์แป๊บเดียวเองซึ่งเมื่อกี้เนี่ยมัทธมาแมนเนี่ยอัพมาเพื่อกะจะสตาร์สตาร์ด้าเก็บรูนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้นะเสียทีเขานะสตาร์เขาแบบกดปุ๊บมันกระทืบพื้นเลยไวกว่าอันนี้ต้องเล็งเป้านะก็เลยพ่ายแพ้เสียรูนแถมเสียยาเลือดไปขวดหนึ่งด้วยนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงยืนเลนนะก็ทำเป็นแครี่ปกตินะเลดคิงในแผนนี้ก็เป็นแครี่น่าจะสัก 90% อยู่แล้วแล้วก็เห็นแครี่ทุกเกมแหละนะแล้วก็มีซัพพอร์ตคิปเปอร์ดัลไลน์มายืนเลนช่วยนั่นเองมีการเปิดเลดไฟบลัสใส่สตาร์ได้อีกรอบนึงนะเป็นสกิลสตันง่ายๆนะสตันเป้าหมายนะมีกิมมิกเล็กน้อยก็คือเวลาสตันเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เลดไฟบลัสเนี่ยมันจะสโลแล้วก็เผาเขาต่ออีกนิดนึงด้วยนะเพื่อให้เราสามารถไล่ตีเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องขึ้นแต่สโลเนี่ยมันสโลแค่ 20% เองคืออย่าคาดหวังกับสโลสกิลนี้เยอะนะเพราะว่าเอาจริงมันก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาช้าลงเท่าไหร่อ่ะเลดคิงเนี่ยก็เป็นแครดีที่เล่นง่ายแล้วก็ฮิตมากด้วยในช่วงนี้นะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสายสเตรนจ์เนี่ยคือสายสเตรนจ์เนี่ยข้อดีของมันคือค่าสเต็งเยอะพอค่าสเต็งเยอะเลือดมันเยอะตามไปด้วยเดดคิงเนี่ยเลเวลแรกก็เลือดเยอะแล้ว740แล้วก็มีการออกริงออฟโปรเทคชันมาชดเชยจุดอ่อนที่อาร์เมอร์ไม่เยอะนะเวลาอาร์เมอร์ไม่เยอะเนี่ยมันจะตบแรกกับฮีโร่สไตล์สตาร์ด้ายากเวลาสตาร์ด้าตีแบชอย่างเงี้ยมันจะมีเดเมจกายภาพเยอะมากเขาซื้อริงออฟโปรเทคชันมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะเลยนะเพื่อแบบมาอัดกับสตาร์ด้าแล้วก็คือมันเป็นการเพิ่มอาร์เมอร์ตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงต้นเกมแหละเพราะว่าริงออฟโปรเทคชันเนี่ยมันราคาถูกมากคือลิงเบรดก็ออกมาล้างคิงอยู่แล้วตัวติก้าออกทุกตัวนะที่เป็นตัวคอนะกิ่งไม้2อันเพิ่มสเตตนิดหน่อยเลดคิงเนี่ยสเตตจากกิ่งไม้เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่ามานามันน้อยอินมันน้อยกิ่งไม้2อันเนี่ยได้อินเพิ่ม2เนี่ยก็ได้มานาเพิ่มมาพอสมควรนะซึ่งก็ทำให้เราแบบใช้สกิลได้มากครั้งขึ้นนั่นเองตอนนี้ก็มีการแอคโกครีปมาตีล้านนะเพราะว่าไปยืนแช่แย่งกับสตาร์ด้าไม่ได้เนี่ยสังเกตว่าสตาร์ด้ายืนแบบคุมครีปเลยดีนายหมดเลยเดดคิงก็พยายามแอคโกรมาครับเนี่ยแอคโกรคิดตัวนี้เดินให้เดินมาตีเขาฮะเพื่อให้ได้ล้านบ้างนะฮะจังหวะนี้ถือว่าสวยมากครับมีการช่วงชิงจังหวะกันเล็กน้อยสตาร์ด้าเดินเลยคลิปมาหน่อยเรียกกระดูกมาครับแล้วสตาร์อัดเลยครับเพื่อให้ลูกกระดูกเนี่ยไปลุมอัดสตาร์ด้าด้วยนะสตาร์ด้าโดนเวฟจากคลิปเราไลฟ์ซ้ำไปอีกอย่างเจ็บเลยต้องวิ่งหนีออกไปเลยนะทำให้มาทำมาแมนเนี่ยได้คุมกระแสคลิปไปแป๊บนึงเลยสามารถล้านคลิปอย่างสบายนะสกิลมอร์ทัลสไตร์เนี่ยติดตัวมันจะมีโอกาสทำให้เราตีติดคริติคอลได้เนี่ยมีการสตันไปย้ำอีกรอบหนึ่งด้วยนะใช้มานาอัดสตาร์ด้าโดยรวมเพราะว่าเขามีซัพพอร์ตเติมให้อยู่แล้วคิปเปอร์ไลน์นั่นเนี่ยเติมมานาให้คือปกติถามว่าเดคิงต้องสตันศัตรูบ่อยขนาดนี้ไหมก็ไม่นะถ้าเกิดมานาหมดอ่ะก็ไม่ได้ใช้นะแต่อย่างเลนเนี่ยมันมีซัพพอร์ตคิปเปอร์ไลน์ไงเราก็เลยสแปมมานาได้นะสแปมสกิลหนึ่งมากกว่าปกติได้นั่นเองและไอเวลาเราเรียกลูกกระดูกออกมาโดยมอร์ทัลสไตร์เนี่ยแล้วเรากดสกิลหนึ่งไปหาตัวไหนเนี่ยลูกกระดูกจะไปลุมอัดตัวนั้นโดยอัตโนมัตินะมันเหมือนเป็นการกำหนดเป้าหมายให้ลูกกระดูกด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้ลูกกระดูกที่เราเรียกออกมาจากสกิลมอร์ทัลสไตร์จะคุมไม่ได้มันจะตีของมันเองตีศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดอะไรเงี้ยสกิล1นี่แหละจะเหมือนกับสั่งให้ลูกกระดูกไปตบตัวนั้นนะนะเมื่อกี้เขาก็เลยกดเรียกกระดูกก่อนแล้วค่อยกดสกิล1ตอนนี้ครับโดนไล่ลุมตบอีกแล้วครับเจ็บมากๆครับพยายามวิ่งหนีออกมาครับสตาร์ด้าตบแบดไปทีหายเลยนะตายเลยนะก็ยังสู้เลนสตาร์ด้าปักหน้าไม่ค่อยได้อยู่ดีนะมาทำมาแมนเกิดมาก็วาร์ปมาเลนใหม่ทันทีนะแล้วพอเห็นหน้าสตาร์ด้าปุ๊บโยนสตาร์ใส่เลยเหมือนเดิมแล้วก็ลาดครีไปยิ่งทำให้เขาเลือดน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งคุมเลนได้ดีเท่านั้นเพราะว่าเขาก็จะไม่กล้ามาสดกับเราก็ต้องไปแอบกดยาก่อนหรือไปรีเจนเลือดก่อนก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นการอัดสกิลในเลนเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงของที่ทำให้ยืนลาดครีได้เนี่ยเราก็จะเห็นตลอดเวลาเขายืนเลนกันนะตอนนี้มาทำมาแมนเนี่ยก็อัพสกิล2มาแล้วด้วยเป็นผลิตออร่านะสตาร์สตาร์ด้าแล้วเรียกกระดูกอีกรอบนะไล่ตกไปไอ้ลูกกระดูกเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ได้เก่งมากหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันเน้นปริมาณซึ่งมัน
เลเวลเนี่ยอัพมาแค่1มันก็เลยได้แค่2ตัวแต่พออัพเยอะกว่านี้เนี่ยมันจะเป็น4ตัว6ตัว8ตัวคือมันเยอะไงมันอารมณ์เหมือนโดนคลิปลุมตบอ่ะคือต่อตัวไม่ได้แรงมากแต่พอโดนลุมนี่เจ็บนะไอ้ลูกกระดูกเรดคิงเนี่ยห้ามประมาทเลยคือสกิลเนี่ยช่วยเร่งฟาร์มได้ดีเลยแล้วก็เร่งเอาป้อมได้ด้วยคือเรดคิงกลายเป็นตัวที่ดันป้อมได้ดีขึ้นมากๆถ้าเกิดไม่มีฮีโร่ศัตรูมาขวางเพราะสกิลนี้แหละนะสังเกตว่าอัพนำด้วยนะตอนนี้เลเวล4อัพมอร์ทัลสไตรค์มา2แต้มแล้วนะควบกับเวอร์มาติกออร่าเนี่ยยิ่งฟาร์มไปขึ้นอีกเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยทำให้เรดคิงตีดูดเลือดเพิ่มดาเมจให้เราด้วยตีดูดเลือดเนี่ยก็ทำให้เรารักษาระดับเลือดให้สูงเข้าไว้คือเราแทงครีปป่าได้โดยที่ไม่ต้องใช้อะไรหยุดเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องใช้ไอเทมอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างนั้นนะนี่ครับสตาร์ซาร่าไปแล้วเดินมาทุบด้วยคริติคอลไปซาร่าสะดุ้งเลยนะลดไป1ส่วน4นะครับเรดคิงเป็นฮีโร่ที่แบบตบคริติคอลโคตรแรงนะ 300% นะแล้วยิ่งอัพสกิลมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มโอกาสติดด้วยวิธีดูว่าเรามีชาร์จลูกกระดูกอยู่เท่าไหร่ก็คือดูข้างบนสกิลตรงนี้นะอย่างตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าขึ้นเลข3คือเรียกกระดูก3ตัวเวลากดสกิล3ไอชาร์จตรงนี้จะได้จากการลาดครีปนะเวลาลาดครีป2ตัวจะได้มา1ชาร์จเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูตรงนี้ตลอดเพื่อดูว่าเราจะเรียกลูกได้กี่ตัวนั่นเองเนี่ยโดนไล่เมย์แล้วครับก็คือเรียกลูกมาลุมตกซาร่าเหมือนเดิมบายนิ่งไลท์เซฟสวยอยู่นะแต่จริงจังวันนี้มีเมจิกวอน6ชาร์จได้รีมานาจากชิปเปอร์ไลท์แล้วก็ได้ยาเลือดด้วยนะหลังได้ยาเลือดก็ซ่าอยู่ดีๆไปสตันเขาอีกรอบโดนเขาสวนมาเลยครับซาร่าเปิดสปินไล่เลยนะตกแบ๊ไปทีไบนิ่งไลท์จะเซฟแต่ไม่พ้นครับซาร่าโคตรวิ่งโคตรไวนะมีอันติเนเจอร์โปรเฟตมาทำดาเมจอีกโดนบังหน้าระเบิดอีกเรดคิงไม่ไหวอีกครับตายไปอีกรอบนะอันนี้คือลักษณะแบบของฮีโร่แครี่ตามอุดมคติเลยนะคือต้นเกมมันจะดูอ่อนๆโดนเขาไล่ตกตายแบบนี้แหละนะซึ่งเรดคิงนี่คือแบบโคตรเข้านะถึงอย่างที่บอกมันจะง่ายกว่าฮีโร่สายอาจิเพราะว่าเลือดมันเยอะก็ตามแต่ซาร่ากับบังหน้านี่ก็ต้องยอมรับว่าแข็งมากนะแล้วเมื่อกี้มีดาเมจมาเติมก็เลยตายไปอีกรอบเกมนี้คือตาย2รอบแล้วนะต้นเกมยืนเลนก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มจนมัทมาแมนต้องทำการโยกนะนี่ครับวาร์ปมาเลนกลางเพื่อมาเอาบัฟจากแมกนัทนั่นเองนะเอ็มพาวเวอร์นะขอบัฟหน่อยอยากฟาร์มแล้วแล้วก็นี่เลยกรอบอัมเฮด2อันนะเดินเข้าฟาร์มในป่านะทำไมเลนคิงถึงออกกรอบอัมเฮดกันไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเลนคิงออกกันมาสักพักแล้วนะจะถือถุงมือไว้1อันเปลี่ยนๆเปล่าๆเพื่อเอามาบวกแอทแทคสปีดให้กับตัวเองเรดคิงเป็นฮีโร่ที่ตีช้าโดยปกติเพราะด้วยความที่เป็นสายสเตรนจ์อาจิไม่เยอะตีช้าแต่ทีเนี้ยมันมีคริติคอลไงคริติคอลเนี่ยยิ่งตีเร็วอ่ะก็ยิ่งมีโอกาสติดเยอะถูกไหมเพราะฉันโกมเฮนเนี่ยเรดคิงก็เลยเล่นกันเพราะว่าพอมันตบไวขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้เดเมจมากขึ้นแต่มันมีโอกาสติดคริมากขึ้นอารมณ์แบบมันคุ้มอ่ะมันคุ้มเพราะมีคริอ่ะสมมุติเรดคิงไม่มีคริติคอลเนี่ยก็อาจจะไม่ออกก็ได้แต่พอมันมีคริก็เลยออกกันและนี่ครับก็เข้าป่าเลยครับด้วยบัฟเอ็มพาวเวอร์จากแมกนัททำให้ตีสแปลชได้ก็ฟาร์มป่าไวขึ้นเล็กน้อยมีการกดเรียกกระดูกมาฟาร์มป่าอันนี้เป็นเทคนิคปกติมากๆเลยนะเพราะว่าไอ้ลูกกระดูกเนี่ยตกคลิปป่าสักเดียวก็ตายอยู่เหมือนกันแล้วก็ช่วยเราแทงได้ด้วยทำให้เราไม่ต้องเอาเลือดตัวเองไปลดมากตอนนี้มอร์ทัลสไตรค์เนี่ยก็อัพมา3แต้มแล้วแล้วก็6เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยอันติจะยังไม่จำเป็นนะไม่ต้องรีบอัพอันตินะครับเพราะว่าอันติเนี่ยมันใช้ต่อเมื่อเราตายถูกมั้ยแต่ต้นเกมเนี่ยถ้าเรามีเหตุต้องไปตายเนี่ยคือแปลว่าแปลกแล้วนะคือถ้าโดนไล่ฆ่าในป่าไม่แปลกแต่ถ้าไปฝ่ายเขาแล้วเราตายเนี่ยก็คือแปลกมั้ยแล้วคูลดาวน์เลเวลแรกของรีอินคาร์เนชั่นเนี่ยนานแบบเวอร์ๆนะ200วิอ่ะคือเรียกว่ารออัพทีเดียวเลเวล2มาเลยยังได้อ่ะเพราะฉะนั้นต้นเกมเนี่ยเอาแต้มไปอัพสกิล2กับ3มาช่วยฟาร์มดีกว่าจังนี้เนี่ยลูกกระดูกเยอะๆพอดีครับแล้วเจอสตาร์ด้าก็เลยสตันเข้าให้ทีนึงมีลูกกระดูกมากมายช่วยไล่ส่วนปังหน้าระเบิดทิ้งหมดก็วิ่งหนีเลยนะซาร่ามีอันติแล้วด้วยก็ยิ่งสู้ซาร่าไม่ได้ใหญ่เลยอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เลนคิงออกจากเลนเลยนะเพราะว่ายิ่งซาร่าเลเวล6เนี่ยก็จะยิ่งแพ้มากกว่าเดิมนะจากก่อนหน้าเขามีอันติก็แพ้อยู่แล้วใช่ปะเนี่ยมีคิปเปอร์ไลท์ช่วยนะแล้วก็ตบครีปไปแล้วสแต็กครีปหนาๆแบบนี้ก็ชอบนะได้ลูกกระดูกชาร์จ6ชาร์จเต็มปุ๊บก็เรียกมาใหม่แล้วก็เดินมาคลิปป่ากลุ่มต่อไปไอ้ลูกกระดูกเนี่ยมันก็จะเดินมาอัตโนมัตินะเวลาฟาร์มเนี่ยไอ้ลูกกระดูกมันจะตบศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดวิชั่นให้ลูกด้วยลูกมันจะได้วิ่งตามถูกที่นะไม่งั้นถ้าเราเปิดวิชั่นช้าเนี่ยลูกมันจะวิ่งออกไปที่เลนบางทีเราไม่ได้ตั้งใจนะเราก็จะเสียความช่วยเหลือจากลูกของเราไปเนี่ยทาวเวอร์เทรดกับโกลบอลเฮด1อันนี่เป็นไอเทมแบบเซตหลักของเรดคิงแผนนี้เลยนะคือถ้าจะขึ้นเรเดียนน่ะก็ขึ้น2ชิ้นนี้ใช่ปะแล้วก็เรเดียนต่อก็คือฟาร์มยาวๆเป็นเรเดียนไปเลยแต่เกมนี้เนี่ยความเจ๋งคือมัทมาแมนไม่ได้เล่นสายเรเดียนซึ่งผมชอบมากเพราะว่าสายเรเดียนเนี่ยมันมีคนเล่นเยอะแหละเกมนี้เนี่ยอยากให้เห็นสายอีกสายนึงของเรดคิงบ้างเป็นแบบสายไฟติ้งอ่ะที่ไม่ต้องฟาร์มเยอะคือสายเรเดียนมันจะฟาร์มหนักมากไงแต่เกมเนี้ยอีกเป็นอีกสายนึงนะครับ
มีการใช้ไอรอนทารอนนะใส่คลิปอันเชียนอย่างคุ้มนะไอเทมคลิปป่าชิ้นนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นไอเทมเทียร์หนึ่งที่เล่งฟาร์มได้ดีที่สุดแล้วเพราะเนี่ยแหละเพราะมันกดใส่อันเชียนได้แล้วมีลูกกระดูกมาช่วยตีก็ชิวๆก่อนลูกกระดูกจะตบคลิปตายก็เดินมาอีกกลุ่มนะคือสังเกตว่าตัวเองอ่ะอย่ายืนตบจนคลิปป่าตายหมดคือปล่อยให้ลูกกระดูกเป็นคนเขาเรียกอะไรล้าตัวสุดท้ายอ่ะแล้วเราก็รีบวิ่งออกมาการอัพสกิลเนี่ยก็คืออัพสกิล1ไว้1เลยอัพมอร์ทัลสไตรท์นำขึ้นมาแล้วก็อัพเวมพาริกออร่าตามมาเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์ดูดเลือดแล้วก็เอาเดเมจที่มากขึ้นนะก็คือเป็นสกิลที่ช่วยเราฟาร์มนั่นเองถามว่าไฟได้ไหมก็ได้แต่ว่าไอ้สกิล1มันห่วยอยู่อ่ะมันก็สตันแค่วีเดียวก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่อย่างเนี้ยช็อตนี้เนี่ยก็เดินมาเจอศัตรูมาหลายๆตัวก็วิ่งออกมาเลยแล้วสตันใส่ต้นไม้ทีนึงก็วิ่งออกมาหาที่ฟาร์มต่อเลยได้บัฟจากแมกนัสด้วยนะก็ยิงฟาร์มง่ายขึ้นอีกแต่ก็ไม่ได้บัฟจากแมกนัสตลอดนะคือจะบอกว่าเกมนี้เค้าฟื้นเพราะแมกนัสหรือเปล่าไม่ใช่ปัจจัยหลักนะแต่ว่าเขารู้จังหวะที่เขาออกจากเลนแล้วก็การอัพสกิลที่ถูกต้องอะไรเงี้ยการออกไอเทมอย่างเงี้ยก็เพิ่มเห็น1อันอย่างที่บอกช่วยได้เยอะมากก็ทำให้เขาฟื้นจากช่วงยืนเลนที่มันแย่ๆได้ถึงตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ฟื้นเต็มตัวก็ตามแต่คืออยากให้สังเกตวิธีเล่นมีคนแบบชอบถามว่าเออเล่นแครี่โดนกดอะไรเงี้ยอยากได้คลิปโดนกดคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปที่โดนกดได้เช่นกันเพราะว่าในเลนก็ไม่ค่อยได้เข้าคลิปแถมโดนฆ่าด้วยถูกปะก็เข้าป่านะก็เกมนี้มันไม่ฟาร์มเรียนก็ฟาร์มป่าแค่นั้นเองก็เข้าป่าแบบนี้แหละเข้าป่ายาวๆไปเลยนะครับเพื่อนก็บวกกันยับเลยนะสกอร์คิว 13-3 คืออะไรคือเพื่อนตายยับเลยนะโดนนำไป 5K นะแต่แครี่เนี่ยยังไม่พร้อมก็ฟาร์มอยู่มัทมาแมนเนี่ยเห็นเพื่อนไฟกันแต่ไม่ค่อยได้จอยไฟเลยช็อตนี้วิ่งตามเข้ามาหลังเพื่อนตายไปแล้ว2คนนะคือนักเพลนก็จะตายเหมือนกันวิ่งออกไปทันมาสตาร์ทใส่ปักหน้าแล้วก็เปิดลูกกระดูกแต่ก็ไม่ได้ไปไล่ตีนะสังเกตว่าไม่หิวเลยนะคือแค่เดินมาแบบโชว์ว่าเอ้ยมีกูอยู่นะมีเหล็กชิงอยู่นะเกรงใจนิดนึงอะไรแบบเนี้ยแต่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่เกรงใจหรอกนะก็ไล่ฆ่าซัพพอร์ตต่ออย่างเมามันสกอร์15-4มาทำแมนก็เลยต้องเหงาๆเข้ามาฟาร์มป่าต่อซึ่งเกมนี้เนี่ยไอเทมชิ้นแรกที่เขาเรียกคือบลิงค์นะฮะคือจุดประสงค์ของบลิงค์เนี่ยหลักๆคือเพื่อให้เราเข้าไปชิดเป้าหมายที่เราต้องการจะตบได้อย่างรวดเร็วขึ้นคือเหล็กชิงอะเป็นแครี่สายอื่นไงคือสตันเนี่ยมันมีหยุดก็จริงแต่ว่ากว่ามันจะเดินไปถึงตัวกว่ามันจะลอยไปถึงเป้าหมายอ่ะแล้วมันก็มีหลายๆอย่างที่หลบสตันเลดคิงได้ด้วยบลิงค์เนี่ยก็เลยจำเป็นมากเพราะว่ามันแทบจะวิ่งเข้าไปตีตัวที่เราต้องการจะตีไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีบลิงค์อ่ะยิ่งเป็นซัพพอร์ตยิ่งเข้ายากเลยอันนั้นแหละคือเหตุว่าทำไมเลดคิงถึงออกบลิงค์นะตรงนี้เนี่ยก็ว้าวมาซ้อเลนกลางนะบลิงค์เข้าไปชิดทีมเด็กเตอร์เห็นปะใช้บลิงค์ย่นระยะนิดหน่อยเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งในการฟาดอ่ะแต่ก็ไม่ได้ฆ่านะมีปักหน้าช่วยเคลือบนะปกติแล้วเนี่ยบลิงค์เนี่ยจะออกหลังจากเรเดียนในกรณีที่เราเกมเราจะซื้อเรเดียนน่ะก็จะซื้อบลิงค์ที่หลังเพราะจะเอาเรเดียนมาเด้งฟาร์มก่อนแต่เกมนี้เนี่ยก็ไม่มีเรเดียนนะก็เป็นบลิงค์มาก่อนเลยแต่วันนี้ครับตายนะแต่มีอันตินะครับนี่ล้อเกิดใหม่ชีวิตหนึ่งครับโดนสตาร์ดาสตาร์นนะสกิล1ส่วนไปโดนเนเจอร์เฟดขังอีกแต่มีบลิงค์ออกมาได้นะอันนี้คืออีก1ข้อดีของบลิงค์แดกเกอร์เป็นไอเทมช่วยเราหนีได้ด้วยโดยเฉพาะหลังอันตินั่นเองครับเวลาอันติเราตายเนี่ยมันจะนับเป็นตอนที่เรารอเกิดใช่ปะไอคูดาวของบลิงก์อ่ะมันจะหมุนให้เราด้วยทีนี้มันมีเปอร์เซ็นต์ที่พอเกิดมาปุ๊บเราจะบลิงก์ออกได้เลยเพราะว่ามันนับว่าเราไม่โดนเดเมจตอนเรารอเกิดอ่ะหรืออย่างเมื่อกี้ก็ตามอย่างเมื่อกี้เกิดมาโดนสตันก็จริงแต่ว่าสุดท้ายก็พอบลิงก์มันบลิงก์ได้ก็บลิงก์ออกมาได้นะเป็นช่องทางในการหนีให้เราด้วยสำหรับไอเทมชิ้นนี้บลิงก์แดกเกอร์เหตุผลที่เกมนี้มัทมาแมนไม่ออกเรเดียนเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้มีหลักๆ2 อย่างอย่างแรกคือเกมมันเสียเปรียบมากจนถ้าเขาออกเรเดียนเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะโดนถมแล้วก็เรเดียนมันเป็นของเร่งฟาร์มไงแต่ถ้าของเร่งฟาร์มออกมาในขณะที่เกมจะโดนปิดไวอ่ะแล้วไม่ได้ฟาร์มหลังจะได้เรเดียนอ่ะมันก็จะประโยชน์ต่ำมากนะอันนี้คืออย่างแรกส่วนอย่างที่2คือมันมีสิ่งที่ช่วยเร่งฟาร์มได้อยู่แล้วก็คือสกิลแมกนัสนั่นเองคืออาศัยว่ามี empower นั่นแหละก็เลยสามารถที่จะสกิปเรเดียนไปเลยเพราะว่าEmpower มันจุดประสงค์คล้ายๆเรเดียนมากเลยคือมันเดเมจกระจายได้ด้วยแล้วก็เร่งเราฟาร์มได้ด้วยบวกเดเมจให้เราด้วยคือเรเดียนก็บวกเดเมจไงเรเดียนบวกเดเมจ60ไอ Empower ก็บวกได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเกมนี้เนี่ยก็เลยออกไอเทมสายไฟไปเลยนะออกบลิงค์มาช่วยให้ฟาร์มเร็วขึ้นด้วยจากการที่เราบลิงค์ข้ามจากเลนเข้าป่าแบบนี้แล้วก็จอกอาร์มเลดนะอาร์มเลดนี่เป็นไอเทมราคาถูกออกมาแบบเกมเสียเปรียบแบบนี้เนี่ยเพื่อกู้เกมกลับมาให้ได้เพราะว่าคือถ้ารอไอเทมแพงมันก็ยิ่งนานกว่าจะไฟไหวอะแต่อาร์มเลดมันเป็นไอเทมราคาถูกและได้สแตทที่คุ้มมากได้เลือดได้เดเมจนะฮะสำหรับเกมนี้ปกติเลดคิงออกอาร์มเลดหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยถ้าเกมได้เปรียบผมมองว่าไม่จำเป็นนะ
สามารถออกเรเดียนแล้วไปเร่งออกของชิ้นใหญ่ที่มันสุดท้ายแล้วเนี่ยเรทเกมมันมูลค่าสูงกว่าอาร์มเรทได้ไม่ผิดนะแต่อย่างเกมนี้เนี่ยเกมเสียเปรียบเนี่ยผมแนะนำให้มองอาร์มเรทไว้เพราะว่าการที่จะพลิกเกมเสียเปรียบได้มันต้องการพลังในการไฟท์มันต้องการเดเมจอัดเข้ามาเพื่อเราล้มฮีโร่ที่รวยกว่าเราอย่างเงี้ยอาร์มเรทมันก็ตอบโจทย์ตรงนั้นนะเนี่ยตอนนี้มีการใช้บิงฟาร์มป่าฝั่งตรงข้ามแบบเมามันนะนี่บิงมาเก็บเคลียร์ได้ด้วยโอ้โหถ้าไม่มีบิงเมื่อกี้ก็เดินตามเคลียร์ไม่ทันนะเป็นแครี่สายอืดแล้วก็ตอนนี้ใบวาร์ปก็ไม่ได้พกนะครับเข้ามาอย่างลึกเลยเดินฟาร์มฝั่งตรงข้ามในขณะที่ทีมเดียนเนี่ยก็ไล่คุมพื้นที่ป่าฝั่งใดเหมือนกันนะสกอร์คิวนี่กลายเป็น22-4แล้วคือแบบหนักข้อมากกับเกมเนี่ยเอาจริงแบบยังไงก็ต้องแบกอ่ะไม่งั้นคือแพ้แน่ๆนะสกิล2เต็มแล้วสกิล3เต็มแล้วอันติ2แต้มก็นับว่าเริ่มเก่งอยู่ในการฟาร์มป่าแต่ก็ยังไม่เก่งในการฟาร์มอยู่ดีซัพพอร์ตทีมเขาก็ยังตายรัวๆแม็กนัทก็ตายอีกนะครับรอคูลดาวน์อันติไงคือเลดคิงก็อารมณ์เหมือนฮีโร่ที่อันติมันดีมากอ่ะก็คือถ้าเป็นไปได้ให้รอคูลดาวน์อันติก่อนเข้าไฟคือสังเกตว่ามัทธาแมนเนี่ยไม่วาร์ปซ้อนเพื่อนด้วยซ้ำนะฮะคือจงใจเอาง่ายคือจงใจปล่อยเพื่อนตายเพราะตัวเองยังไม่พร้อมไงไม่มีอันติอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ที่สำคัญมากที่อยากจะย้ำในทุกๆคลิปก็คือเราต้องรอพร้อมก่อนเราถึงจะไปจอยไฟกับเพื่อนในทุกๆกรณีนะปล่อยเพื่อนตายดีกว่าเราจอยไฟโดยไม่พร้อมนะอันนี้พูดถึงแบบตัวคอนะตัวซัพพอร์ตจริงๆก็คล้ายๆกันคือถ้าเห็นตัวคอไม่พร้อมเนี่ยก็ควรจะเลี่ยงไฟจังหวะนี้ทีมเรเดียนครับเล่นไวครับป้อมเทียร์3เลนบนครับแตกแล้วนะมาทำแมนวาร์ปกลับมาที่บ้านครับมาเตรียมรอไฟกันตีมาแหลกต่อแล้วทีมเรเดียนครับไอเนเจอร์โปรเฟตมันมีเดโซเลเตอร์ด้วยนะจอกเกราะไอบ้านแตกไวขึ้นนะ18นาทีจะเสียมาแหลกไม่ได้แล้วเฮ้ยปักหน้าก็ระเบิดป้อมมีต่างหากแล้วปรากฏว่าบ้านแหลกครับแตกจริงนะเลดคิงยังไม่กล้าเข้าเลยครับยืนรออยู่นานแล้วนะยังไม่กล้าบิงเปิดเลยถึงแม้แต่มีอันติก็ตามอ่ะคือเขาประเมินสถานการณ์แล้วเขามองว่าอาจจะไม่ได้ตีอ่ะมีปักหน้ายืนอยู่ข้างหลังคอยเคลื่อนให้นึกออกไหมคือมันเล่นยากมากถ้าเกิดเขาจับปักหน้าไม่ได้นะจริงๆอาจจะอยากจะเล็งปักหน้าก่อนด้วยซ้ำดูทรงแล้วแต่นี่ครับหลุดมาไกลครับโดนลุมตบในบ้านปักหน้าไม่ต้องมาซ้อนหลบแบบนี้ขอตีหน่อยฟาดตายเขาเสียจิตไปครับโซนิคเวฟสวยอยู่ช็อตนี้ลูกกระดูกเต็มไปหมดเดเจอร์โปรเฟตเกิดมาอีกชีวิตหนึ่งสตาร์ทเมมฟาดหูแรงเห็นป่ะเปิดอัมเลดฟาดหวาไม่ทันเนี่ยตายนะไม่ต้องกลับไล่ต่อสิได้เดเจอร์โปรเฟตตัวที่รวยที่สุดแบบนี้ต้องไล่ต่อให้ได้อีกตัวนึงครับเวนฟูครับบิงสตาร์ทเมมฟาดตีคริติคอล600หน้าแหกได้วิญญาณด้วยเนี่ยจะเห็นว่าเขาใจเย็นสุดๆไปเลยปล่อยบ้านแตกก็ได้แล้วก็พอจังหวะฝั่งตรงข้ามเข้ามาลึกมากก็เลยได้เก็บคืนนะครับโอ้โหแบบหัวใจของการคัมแบ็กเลยนะเกมแบบนี้ลิงมาอัดสตาร์ด้าต่อครับสตาร์ทฟาดนี่มีสโลหนืดต่อนี่ปิดจ๊อบเรียบร้อยนะทีมเรเดียนตาย4ตัวแถมได้เอจิด้วยนะนี่เจ้าเฟดตาย2รอบเสียบ้าแดกไป1เลนนะจริงๆทีมเรเดียนก็ถือว่ามารู้จุดประสงค์แหละแต่ก็ตายเยอะไปหน่อยทำให้ทีมดายได้ตังค์พอสมควรแล้วอยากให้เห็นว่าเมื่อกี้ถ้าเลดคิงไม่มีบลิงค์เนี่ยอาจจะฆ่าใครไม่ได้เลยนะจะเห็นเมื่อกี้แค่ไฟเดียวก็เห็นอิมแพคของบลิงค์แล้วนะมันสามารถบลิงค์ตามสตันฮีโร่ได้แล้วก็แบบตบตัวที่เราอยากตบได้ดีสุดๆนะและนี่ครับได้ลุนอินวิทมาครับเปิดลูกกระดูกลุมทุบในเจ้าเฟดบลิงค์ไล่ด้วยตบคริติคอล700ครึ่งหลอดทุบโคตรเร็วมีไฮเปอร์สโตนทุบต่อสเปราผิดพลาดไม่ขังไล่ทุบต่อโซโล่คิวนะโอ้โหช็อตนี้ไฮเปอร์สโตนนี่เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆจากเงินที่ได้จากตอนที่การบ้านเมื่อกี้เลยนะได้ 2,000 ปุ๊บเอาของมาเร่งเดเมจต่อนั่นก็คือ Attack Speed นั่นเองนะจาก Assault Kura ซึ่งให้ทั้งตีไวให้ทั้ง Armor ที่เป็นสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดนะแก้ทางสตราด้าด้วยนะเพราะว่าพอเราเพิ่มกอดเยอะๆเนี่ยสตราด้าตีไม่เข้าเนี่ยเริ่มเล่น Aggressive แล้วเห็นปะบลิงค์มาไล่ปักหน้าต่อได้เลยเมื่อกี้แล้วมีตัวเติมมานาให้เพื่ออะไรรีคูดาวด้วยเดินมาโยนสตันใส่สตราด้าเปิดลูกแก้บอลแสงวิโอวิปขอตีสักตัวได้ไหมล่ะไม่ได้โอเวอร์โกดรอรูทหมดวิ่งหาสตาร์ด้าฟาดตายแล้วได้สตาร์ด้านะบิงหาเวนฟูอีกสตันฟาดเวนฟูนี่มันอึดมันเป็นเวนฟูตัวคอพยายามจะสวอปหนีแต่ไม่สำเร็จโดนแม็กนัทลากกลับเข้าบ้านแม็กนัทไล่ตบเวนฟูแบบเจ็บๆเลดชิงครับสตันลาร์ดแบบสวยๆนะตอนนี้โอ้โหมานาอย่างเยอะครับมีเมจิกวอล20ชาร์จกดเติมมานาได้เลยปักหน้าเปิดกริมเมอร์เคฟหนีไม่เป็นไรเห็นนะเจ้าโปรเฟตวิ่งไล่ไปทางมันนี่ครับเมจิกวอนมีอยู่อันติก็มีอยู่ครับไม่ตายง่ายๆแน่นอนเจ้าโปรเฟตต้องวาร์ปหนีกลับไปเลยนะ
เห็นไหมว่าพลังเยอะมากๆนะครับไอเทมแค่นี้เองนะครับแต่โอ้โหมันแบบมันได้บัฟเดเมจมันแรงมันมีอัลเลตเลือดมันเยอะมันมีไฮเปอร์สโตนมันตีไวนะครับแค่นี้ก็ดูครบแล้วนะผมว่าแครี่ที่มีสตันในเกมนี้เนี่ยถือเป็นของดีมากเลยนะพวกแครี่ที่ช่วยทีมหยุดได้อะอย่างเช่นแบบเฟลส์วอยมีอันติมังกี้คิงที่มีสกิลไม้ทุบอะไรแบบเนี้ยนะเรดคิงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มันแบบบลิงก์ไปแล้วก็มันก็จะสตันเป้าหมายก่อนไล่ตีต่อได้มันทำให้ง่ายต่อการเล็งตัวที่เราจะฆ่าอารมณ์แบบชงเองกินเองอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยไฮเปอร์สโตนก้อนแรกเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ผสมแอซาคูระด้วยนะเอามาขึ้นมูนชาร์ดก่อนนะแบบมูนชาร์ดนี่ไอเทมเร่งเดเมจแบบบ้าบอนะคือมันจะตีไวแบบเนี่ยดูมันสะบัดดาบดิโอ้โหทีนี้ต้องชื่อแบบเรดคิงวิชาดาบแบบเรียกอะไรอะโลหะหนักแต่เบาอะดาบไวเบเนียมแน่นอนนะคลิปนี้นะคือดาบมันดูเบามากนะตอนนี้นะดูมันเวียงดิโอ้โหยังกับดาบอะไรดาบธานอสจังหวะนี้ครับสโมคมากับเพื่อนนะทีมเรเดียนบุกเข้ามาอีกรอบพอดีเรดคิงสบจังหวะเห็นทีมพรีเตอร์แวบๆแบบจากเซนฟี่บลิงก์มาเลยครับสตาร์ทใส่เลยนะจะตบนะแต่มีปังหน้าช่วยเคลื่อนให้ถ่วงเวลาไปแป๊บหนึ่งเรดคิงรอเวลารอมันหายจากตัวเขียวโดนรูทอยู่ครับรูทหายปุ๊บฟาดต้นไม้ตายไปเลยนะเวนฟูก็ตายเหมือนกันกลางวงช็อตนี้แลกกับเทเวิร์นเรดคิงครับบิงมาต่อที่เนเจอร์โฟร์เฟตโดนถ่วงเวลาโดนเคลือบโดนหนืดคือไล่ต่อเลยอ่ะโอ้โหจัดเต็มจริงๆนะเรดคิงเนี่ยมันตบแรกเก่งมากก็จริงครับแล้วมันก็สามารถโฟกัสเป้าหมายได้เวลามันบลิงก์แล้วก็สตันที่ข้างๆเป้าหมายนั้นที่เราต้องการจะยืนฟาดอ่ะแต่ถ้าเกิดมันโดนโยกโดนเคลือบอะไรเงี้ยมันก็ลำบากนะอย่างจังหวะนี้เนี่ยสตันต้นไม้ครับแล้วก็พยายามฟาดต้นไม้ลงไปเยอะนะเกือบตายโดนสวอปออกมาครับแล้วก็โดนเคลือบด้วยทีมเรเดียนมากันเต็มเลยแล้วเรดคิงยืนหน้าแบบเพื่อนซ้อนไม่ถึงอ่ะช็อตเนี้ยตายครับ1ชีวิตนะอันติเด้งมาครับเกิดใหม่คริส2โดนสตาร์ด้าตันทันทีแล้วโดนเจาะคอแบบหนักคอมากหายไปเลยนะหายไป2ชีวิตติดกันเลยโอ้โหช็อตนี้แบบแรงของแรงนะแต่ทีมดายถือว่าไฟท์ดีเลยนะเทอร์เวิร์นเมื่อกี้แบบอันติดีจัดๆวินเทอร์เคิร์สได้ปังหน้าโดยส่วนหนึ่งเวียนก็สวยนะสตาร์ด้าอย่างเจ็บเลยนะคุณนเพนบิงตามมาเดเมจต่อสตาร์ด้าจังหวะนี้ก็ล้มนะโดยเพื่อนนะเวนฟูดีนายสตาร์ด้าไปนะเนเจอร์โฟเฟตนี่ตอนนี้แบบของเดเมจเดสเลเตอร์เดนารัสคือบ้าไปแล้วทีมดายก็เลยต้องถอยก่อนนะเสียฮีโร่ไปฝั่งละ3ตัวท้วนเกมนี้เนี่ยสิ่งที่มีพอแล้วก็คือเรื่องของเดเมจนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดคือการสตันให้เป้าหมายอยู่กับที่เวลาเราไล่ฟาดก็คือคอนสตันจะมาตอบโจทย์นั้นใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดตอนนี้ก็คือเรื่องของอาร์เมอร์นะเพราะว่าทีมเรเดียนเนี่ยไม่ใช่ดายทีมเรเดียนเล่นคอมโบจอกกอบแบบหนักมากคือมีซาร่าด้าอันติใช่แล้วมีเดโซเลเตอร์จากเจอร์เฟดดิทำให้เรดคิงที่เป็นตัวอาร์เมอร์น้อยเนี่ยเกาะติดลบตายไปเลยแล้วตายแบบบางเฉียบเป็นสำลีเลยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเขาก็เลยจ่อเป็นคอนสตันสกาวแบชเชอร์นะแล้วก็ออกแอสซาคูราต่อนั่นเองซึ่งถ้าได้เทมสองชนิดเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหา2 อย่างที่พูดได้นะก็คือตบเป้าหมายติดแบดจนตัวนั้นตายได้และอย่างนึงก็คือมีเกาะมากพอที่จะแทงจังหวะสตาร์ด้าอันติใส่ได้เจ้าวันนี้เนี่ยมาทำมาแมนก็มาฟาร์มเร่งคอนสตันอยู่ในจังหวะที่ทีมเรเดียนไปเอาโรชามาแล้วเอจิอยู่ที่เนเจอร์โพรเฟตวาร์ปกลับมาการบ้านครับเทอร์เวนโดนเก็บไปแล้วด้วยนะหนักเลยช็อตนี้4ต่อ5ด้วยนะทีมเรเดียนเนี่ยก็จะขึ้นบ้านให้ได้มาทำมาแมนก็รอให้ที่หนึ่งครับตายมาแล้วครับสกาวแบชเชอร์แบบเต็มๆอยู่ในตัวตีแบดได้ละทีนี้เนี่ยทางฝั่งเรเดียนเนี่ยก็ตีบ้านนะตีบ้านยับๆเปิดการป้อนแล้วแมกนัสรวบ2ตัวลากเข้ามาแบบงามๆโซนิกเวฟคอมโบด้วยเรดคิงฮะจะมาไล่ตบนะนี่ขอตบซาร่าด้าหน่อยแล้วก็วิ่งมาตบเวนฟูต่อคือตัวไหนใกล้ตบตัวนั้นนะสังเกตคือไม่วิ่งลึกไปนะไม่วิ่งไล่ตัวไหนตัวหนึ่งนานไปนะเนเจอร์โฟเฟตตายไปชีวิตหนึ่งเกิดมาใหม่โดนไล่ต่อทันทีแบ็คคิงบาร์ไม่มีไม่ยอมออกโดนตบแบดตัวเขียวไม่ช่วยแต่วันนี้มีช็อคเวฟกับพีทนั่นเองปากหน้ากิมเมอร์เคสจะหนีไปไหนล่ะฟาด2ทีคริติคอล2ทีติดกันวอตตายไปเลยนะทริปเปิลคิวนะดูเผลอๆเหมือนไม่ได้คิวอะไรแต่ได้ฆ่าทุกตัวเลยนะเนเจอร์คิงนะมันคืออะไรนะเดเมจเมื่อกี้จะบอกนะไอ้เนเจอร์เฟตตายเพราะเดเมจจากเรดไฟบาร์ดอะน่าจะใช่นะเดเมจที่บอกว่าเวลาสตันเสร็จมันจะสโลว์ต่อแล้วเผาต่อนิดนึงอะนั่นแหละได้ค่าฮีโร่นะโอ้โหเลยได้ตังค์เยอะเลยรวยขึ้นมาอีกแล้วนะตังค์ขึ้นมา 1,800 ขนาดเพิ่งออกไอเทมใหม่มาเนี่ยไอเทมครีปป่าชิ้นนี้ก็ดีมากเอาแล้วเจอตัวฟาร์มตบบิงมาตันแล้วตบหน้ามันครึ่งหลอดนะตัดต้นไม้ฟาต่อมีแบ๊บไม่ต้องวาร์ปตายโซโล่คิว100วิเฮ้ยไททันสลิเวอร์เนี่ยก็เป็นไอเทมที่เหมาะกับเรามากนะไอเทมคีป่าชิ้นเนี่ยบวกเดเมจบวกต้านเวทแล้วก็ได้เซตาลิสตานิดหนึ่งนะช
ราวนี้บิ๊กมาสตันเวนฟูนะมีปักหน้าช่วยเคลื่อนให้วินเทอร์เคิร์นโคตรสวยฮะเวนฟูโดนตบต่อกินชีสเลือดเต็มแต่ยังโดนตบอยู่คิดจะข้อไปพันหนึ่งสวอปหนีมีโอเวอร์โกถ่วงเวลานะเด็ดจริงโดนถ่วงเวลาแบบจัดเต็มมีทอแฮมเมอร์ลงมาสตาร์นู่นนี่นั่นมานาหมดเกลี้ยงตายแต่เกิดได้เพราะมีทาเลนต์นั่นเองนะทาเลนต์ไม่ต้องใช้มานาเกิดนะขึ้นมาใหม่ชีวิตนึงอ่ะขอสู้ต่อหน่อยแต่เกราะน้อยเหมือนเดิมตายอีกชีวิตนะอย่างที่บอกนะปัญหาเรื่องอาร์เมอร์ยังไม่ได้ถูกรับการแก้ไขนะสตาร์ด้าเจาะเกาะเนี่ยยังบางมากแบบเห็นได้ชัดนะมีเวนฟูด้วยอย่าลืมเวลออฟเฟลเดอร์นี่ลบเกาะไป7นะจริงทีมเรเดียนเนี่ยคอมโบลดเกาะเลยนะสตาร์ด้า18เวนฟู7เป็น25ใช่ป่ะเดสเตเตอร์อีก6เป็นเท่าไหร่อ่ะ31แล้วอ่ะโอ้โหนี่แบบลดเกาะหนักมากนะเดดคิงตายเวนฟูสปริตมิดก็ขึ้นบ้านใหม่นะครับตัวนี้มิราเคิลนะมิราเคิลตัวปลอมนะจริงคือแมคคอนโทรลที่ตั้งชื่อเป็นมิราเคิลนะโดนรวบอีกแล้วครับแม็กนัทรวบ2ตัวล่าเข้าบ้านมาแล้วมาเจอบอลแสงวีโอวิฟรอไว้แบบงามๆช็อคเวฟอัดไปปักหน้าเวนฟูโดนป้อมลุมตีครับตายนะตายคู่ด้วยฮะตาย2ตัวเลยนะเล่นโคตรดีนะแม็กนัทช็อตนี้ครับจังหวะ RP หน้าบ้าน2รอบแล้วอ่ะก็เลยการบ้านไว้ได้โดยที่เลดคิงไม่ต้องบายแบ็คมานะในช็อตนี้แต่ทีมเรเดียนยังไม่หยุดการบุกไว้แค่นั้นนะเจ้าโฟเฟตมารอแล้วนะมารอเตรียมต่อแต่ดูเหมือนเขาก็จะต้องการแบ็คคิงบาร์เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เจ้าโฟเฟตก็แบบตีใครไม่ถนัดแล้วอะโดนหยุดมากมายเหมือนกันนะเดเมจเวทก็ไม่น้อยด้วยฝั่งนี้ต้องรอแบ็คคิงบาร์ก่อนยังไงก็ตามเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องอาร์เมอร์เนี่ยสามารถแก้ไขได้โดยการไม่ให้ถูกสตาร์ด้าจอก่อนแล้วถูกลุมตีแบบนั้นนะก็คือเราเป็นฝ่ายฆ่าเขาก่อนอย่าให้เขาฆ่าเราเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยทัพแมนก็เลยไม่รีบออกอัสคูรานะแต่ว่าออกอเบซอบเรดมาก่อนซึ่งอเบซอบเรดเนี่ยมันมีแอคทีฟที่กดปุ๊บจะแวบไปหาฝั่งตรงข้ามแล้วแบดได้ด้วยทำให้ฆ่าเป้าหมายได้อย่างดีขึ้นอีกนะคือแค่ยังไม่ได้อเบซอบเรดก็โซโล่คิวในเจ้าโปรเฟตได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาแค่มีเพื่อนซ้อนอยู่ข้างหลังนะเขาจะแก้ปัญหาที่โดนลุมตีได้นะให้เพื่อนซ้อนเอาให้แมกนัสรวบให้คิปเปอร์ไลท์อันติคือสังเกตว่าทีมไฟท์ทีมดายคือจัดมากสกิลทีมไฟท์ดีมาก RP Winter Curse Will of Whip อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะเราก็เน้นเดเมจดีกว่า Abyssal Blade มาแล้วนะมายืนตบป้อมบนแบบชิวๆเนี่ยมีเพื่อนอยู่ในป่าเต็มเลยต้องบอกว่าทาเลนต์เลเวล20ที่เราไม่ต้องใช้มานาในการเกิดเนี่ยทำให้เราใช้มานาตอนไฟท์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะปกติแล้วเนี่ยก่อนเลเวล20เนี่ยเราต้องสตันดูมานาเราหน่อยเพราะถ้ามานาเราหมดเราจะกดอันติไม่ได้อันติไม่ติดไม่ใช่กดไม่ได้ตายแล้วตายเลยนะแต่หลังจากได้ทาเลนต์อันนี้เนี่ยก็คือยังไงก็ได้นะยังไงก็เกิดนะตอนนี้เนี่ยเจอปักหน้าปุ๊บอเบโซเบสใส่เลยคือสังเกตว่าโฟกัสปักหน้าก่อนเพราะอะไรปักหน้าคือตัวซ้อนเพื่อนนะต้องเอามันก่อนนะอย่าให้มันเคลือบใครอะไรเงี้ยเนี่ยแม็กนัทก็เลยคิงครับมันไล่อัดปักหน้าก่อนในไฟเนี่ยปักหน้าตายเลยนะโดนสตาร์ท2รอบไล่ฟันต่อวินเทอร์เคิร์สแบบโคตรสวยนะส่วนอีกเวฟงามๆนี่แม็กนัทรวบมาแต่เลนคิงไปไล่ตบเหมือนเจ้าเฟสแทนนะสตาร์ทแล้วอัดหน้ามันอัดหน้าติดแบดด้วยตายนะแล้วค่อยหันมาตบสตาร์ด้าสตาร์ด้ามันถึกนะเพราะมันอยู่ในน้ำนะก็เลยยังข้ามไม่ได้ช็อตนี้เวทคิงมีเกิดนะก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเลือดน้อยก็เนียบยืนแทงตายไปเลยนะบางทีเล่นแบบนี้ได้นะถ้าเรารู้ว่าเราตายแล้วเขาฆ่าเรารอบที่2ไม่ได้แล้วอบิซอเบททะลุมาหาต้นไม้ทีมเล็กเตอร์ฟันแบดไปทีทีมเล็กเตอร์นอนเลยนะสตาร์ด้าครับไม่ไหวแล้วมีแมกนัสลุมอยู่ด้วยสตาร์ด้าคนเดียวสู้ไม่ไหวแน่นอนครับโดนตบแบดโดนสตาร์ทต่อแต่มันมีน้ำอยู่ตรงเนี้ยคาถาฟ้ามันอ่ะมันก็เลยวิ่งไวมันทำมาแมนจังหวะนี้ยังไม่กล้าแทงเยอะเพราะว่าอันติคูดายังไม่มานะต้องดูเชิงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตาย2รอบติดเสียชื่อหมดย้อนกลับมาฟาร์มต่อเล็กน้อยตอนนี้เลเวล25แล้วด้วยมีทาเลนต์บวกดูดเลือด 20% จากสกิล2นะตอนนี้ดูดเลือด 40% ดูดเลือดโคตรเยอะนะดูดเลือดเยอะมากๆนะ 40% นะคือตอนนี้แบบเลือดถ้าไม่โดนสตันน่ะคือเลือดเด้งได้เลือดเด้งสู้ตอนตกกับฮีโร่อะทาเลนต์เลเวล25เนี่ยจริงเนี่ยดีมากทั้ง2อันนะมันจะมีทาเลนต์บวกดูดเลือดอันนี้กับอีกอันนึงคือตอนตายแล้วยิงสตันใส่ศัตรูรอบตัวอันนั้นก็ดีมากเหมือนกันถ้าเพื่อนเราเป็นตัวที่ช่วยเราเดเมจได้เพราะเราสามารถจงใจเข้าไปตายให้ศัตรูติดสตันทุกตัวได้อันติมันคูลดาวน์ไม่เยอะ40มีนะแต่ถ้าเราเป็นตัวยืนตบหลักแล้วเราต้องการจะเด้งเลือดเราเนี่ยไอ้ทาเลนต์ดูดเลือดเนี่ยดีกว่าตอนนี้เนี่ยก็ถอยกันมาแล้วสังเกตการเงินนี่โมเมนตัมแบบไหลลงมาเยอะมากเลยเพราะว่าทีมดายทีมไฟท์ดีมากๆนะทีมเดียนเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบทีมเกมไวอ่ะมีเนเจอร์เฟสเป็นตัวแครี่แล้วก็ไลอัพจอกเกาะอะไรเงี้ยพอเกมเริ่มยาวเนี่ยก็เลยสู้พลังสกิลทีมไฟของทีมดายไม่ไหวมีการแอบเข้าโรชานเล็กน้อยจากทีมดายนะเพราะรู้ตัวว่ายังไงก็ไฟกิงโออยู่แล้วนะเดทคิงก็ยืนสับโรชานได้ไวอยู่แล้วมีดูดเลือดด้วยนะสามารถแทงโรชานได้แล้วก็ออร่าดูดเลือดเนี่ยเพื่อนก็ได้ก็เลยทำให้แม็กนั้นเนี่ยมันดูดเลือดได้เหมือนกันนะก็ชิวๆออร่าเนี่ยมันจะได้เฉพาะตัวตีใกล้นะตัวตีไกลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเลดคิงเล่นคู่กับตัวที่ใกล้ตัวแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามีประสิทธิภาพดีมากเลย
นะทีมเรเดียนเข้ามาหลังจากได้เอจิตพอดีนะตรงนี้ก็สวยดีก็คือชวนไฟได้เลยนะคือเนี่ยถ้าเขาไม่หนีก็ไล่ได้เลยแมงนั้นเก็บเอจิตไปแล้วนะเลดคิงถือชีสอยู่ทีมเรเดียนก็หนีแหลกเลยครับแต่โดนดักไฮกาวเลดคิงครับอบิโซเบลมาหาเจ้าเฟดแล้วฟาดหน้าครับโอ้โหตายเลยเจ้าเฟดหายไปเลยนะประมาณอบิโซเบลนะครับเลดคิงกินชีสเลือดเด้งขึ้นมาอีกได้เว้นฟูมอีกตัวแล้วตบเลือดเด้งรัวๆโดนโอเวอร์โกดไปแต่โอเวอร์โกดช้ำแล้วโดนสวนด้วยวินเทอร์เคิร์สนะโอ้โหสกิลทีมไฟเยอะกว่าไฟง่ายกว่าจริงๆนะเลดคิงโดนเคลือบไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเนี่ยมีโรตาดอมให้ฟาดต่อต้นไม้ตัวแตกซาราด้าวิ่งไวครับมันวิ่งไวมากจริงซาราด้าเนี่ยมิงตามเลยไหมมิงตามครับแล้วสตาร์ทไหมโอ้โหซาราด้าตันไวกว่าเหมือนจังหวะแย่งลูนนาทีแรกเลยปังหน้ายืนดูเลือดจากไฮกราวนะเสียนะเสียอันตีไปนะมันร้ายมันร้ายซาราด้าจะเอาชีวิต2ตบแบดโดนสตันใส่หน้าวิ่งหนีออกมาก่อนโดนเจาะก่ออยู่เกาะยังน้อยอยู่สู้ไม่ได้เกาะน้อยมากโอ้ยตายชีวิต2เฉยเลยโอ้โหเสียหน้าซีเคทมากช็อตนี้โอ้โหซาราด้ามันเข้มจังวะคาถาฟ้ากับบิ๊กเนี่ยวินเทอร์มันก็ตายนะมาทำมาแมนเกินมาก็อัดกันต่อเลยนะช็อตนี้ทีมไดกำลังดันล่างมาอย่างรุนแรงตอนเนี้ยมาทำมาแมนรู้เลยนะต้องออกไอเทมอะไรนะแอซาคูระแน่นอนนะเมื่อกี้ลังเลอยู่จะไปออกเรสโซเลเตอร์ด้วยแต่อาร์เมอร์เนี่ยโคตรสำคัญนะโดนซาราด้าตบแบบซาราด้าไม่มีของเดเมจเลยนะแต่ว่าตบแรงมากเพราะว่าเนทคิงอ่ะไม่มีเกาะเองนะช็อตนี้เนี่ยนี่ครับแบงค์นัทบิงไปลากเวนฟูมาทางนี้เลดคิงจะสตันแต่โดนดิสอาร์มจากซาราด้าที่เพิ่งได้เฮเวนฮอเบิร์ตมาเลดคิงยังตีไม่ได้นะหาตัวตีอยู่มีบลิงอยู่บลิงไปหาซาราด้าแทนช็อตนี้ครับนี่อบิโซเบตอ่านก่อนแล้วสตันต่อตบแต่ซาราด้าอึดจังหวะไม่ตายนะครับเลดคิงโดนสตันโดนมิโรเฮเมอร์อีกโอ้โหเจ็บทางข้างล่างเนี่ยบวกกันหน่อยมีวีโอวิฟมีควินาเพนโซนิกเวฟเลดคิงนี่ก็จะไปตีตัวอื่นแต่ก็โดนซาราด้ายื้อไว้นะโดนยื้อไว้โดนทุบหายไปก่อน1ชีวิตจังหวะนี้สโลตัวรอบนิดนึงนะจากอันตินะบิงมาหาเวนฟูครับช่วยทุบเวนฟูได้ฆ่าเวนฟูไปแล้วก็ช่วยทุบซาราด้าต่อเล็กน้อยก่อนที่จะวิ่งออกมาแล้วซาราด้าโคตรอื่นเลยครับในน้ำนะแม็กนัทสังเกตเลือดแม็กนัทด้วยนะแม็กนัทเนี่ยมันไม่ตายสักทีเพราะมันได้ออร่าดูดเลือด 40% จากเลดคิงเนี่ยมันเลยแบบเลือดมันเด้งๆอยู่แล้วซาราด้าโดนล่าเข้ามาให้ป้อมช่วยยิงนะได้ฆ่าไปในที่สุดนะมันสร้างน้ำไม่ทันนะโดนล่าเข้ามาแล้วก็สตันต่อแม็กนัทตรงนี้ยืนแทงแบบหนักๆเลือดเด้งนิดหน่อยเลดคิงวิ่งมาอวิโซเบตฆ่าเอลูชันตัวนี้นะแม็กนัทสุดท้ายล้มไปก่อนนะเสียเอจิตไปนะเลดคิงวิ่งออกมารออันตีแป๊บนึงเดี๋ยวตายชีวิต2เดี๋ยวเจ้าเฟดโดนรวบแต่ว่าไม่มีใครช่วยตีนะมันก็เลยรอดไปได้แม็กนัทพยายามจะไถตามอันนี้ก็จะบิงมาสตาร์ทแต่โดนโยกด้วยกิมเมอร์เคฟสตาร์ทใครไม่ได้เลยโดนเคลือบอีกต่างหากแม็กนัทโดนใบด้วยออคิดต้องเปิดแบ็คกิ้งบาร์เลยครับเพื่อเอาตัวรอดออกมาเดี๋ยวจะโดนสเปราขังตายแล้วก็แยกย้ายในไฟท์นี้นะทีมได้ก็เก็บเจ้าเฟดไม่ได้แต่หลังจบไฟท์อยู่ๆปักหน้าเดินมาโผล่เลนกลางบิงอบิโซเบดเปี้ยงเข้าไปปักหน้าตายเลยเอาจริงบลิงกับอบิโซเบรดเนี่ยเป็นคอมโบที่โหดมากนะเว้ยคือมันไกลมากนะบลิงกับอบิโซเบรดเนี่ยแล้วแบบพุ่งใส่แบร์แล้วตบต่อแล้วอย่าลืมเลดคิงมันอบิโซเบรดเสร็จมันโยนสกิล1สตันต่อได้ตอนนี้ได้แอซาคูระมาแล้วครับแก้ปัญหาโดนซาราด้าเจาะเกาะได้แบบอย่างดีนะเพราะเกาะบวกมา15นะตีเร็วขึ้นแล้วก็ลดเกาะฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วตอนนี้ได้ไอเทมคีปาเทีย4ฮาวอคแฮมเมอร์เอามาถือเลยนะมันสามารถมีแอคทีฟกดที่ฟาดฮีโร่ศัตรูแล้วก็สโลว์ได้ด้วยนะไอคอนเนี่ยสโลว์ 50% 3วีนะแล้วก็ทำเดเมจตามค่าสเต็งด้วยถือว่าใช้ได้นะเหมาะอยู่ก็เลยเอามาถือเลยนะนี่ฮะตอนนี้แบบเลือด 4,000 อ่ะเลือด 4,000 เกาะ30อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะป้อมเทียร์1ทีมเรเดียนยังอยู่เลยป้อมเทียร์1เลนกลางเนี่ยโอ้โหคือให้เห็นว่าเกมเสียเปรียบแค่ไหนนะเกมนี้43นาทีน่ะป้อมทีมเรเดียนแตกไปแค่2ป้อมเองนะแปลว่าทีมไดคือมันดันป้อมไม่ได้เลยนะมันมีเนเจอร์โปรเฟตเป็นตัวคอด้วยไงมันก็เลยวาร์ปดันป้อมเรื่อยๆทุกเลนอ่ะเนี่ยจังหวะนี้สวนละทีมเลเตอร์เปิดเกาะให้ป้อมไม่ช่วยนะสับป้อมเดียวแตกไปเลยนะทีมไดนะไหลเข้าป่าทีมเรเดียนต่อทันทีและเจอเวนฟูซาราด้าครับบิงอบิโซเบตอัดเวนฟูนะคอมโบเดิมครับตบแบดหยุดไว้เวนฟูโดนเผาตายเรียบร้อยนะหายไปเลยนะค่าเอลชั่นมันต่อเนี่ยมันเอามาตีใคร70วิไปยาวๆนะโอ้บลิงก์อบิโซเบตจัดเต็มจริงชอบคู่ไอเทมนี้มากถอยมาตั้งหลักนิดนึงนะเวนฟูยังตายอยู่แล้วเจอรูนมรณะดับเบิลเดเมจด้วยนะเลดเกมเนี่ยไอเทมเต็มตัวแบบนี้เนี่ยแล้วมีมูนชาเนี่ยดับเบิลเดเมจนี่โคตรดูมรณะเลยนะแล้วเพื่อนน่ะให้ขวดมาเก็บเอาไว้เพื่อจะได้กดใช้จังหวะที่จะเริ่มไฟพอดีนะเนี่ยแล้วก็วิ่งมาพร้อมรูนดับเบิลเดเมจครับเห็นซาราด้าตรงนี้นะแล้วเนี่ยกำลังจะกดใช้ละพอกดใช้ปุ๊บซาราด้าบิงเข้ามาเลยนะอย่างกับนัดกันนะขอลองดับเบิลเดเมจหน่อยตอนนี้โดนดิสอาร์มโดนเคลือบตีไม่ถนัดเลยตีไม่ถนัดมากยังไม่ได้ตีเลย
โดนเดกอนช็อตโดนจอกกอดแต่สังเกตอาซากุระอืดขึ้นเยอะนะถ้าไม่มีอาซากุระเนี่ยจะตายไปแล้วนั่นเนี่ยแล้วเนเจอร์เพอร์เฟกต์วิ่งห่างเพื่อนดูครับดูช็อตนี้ครับป้า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 ตายนะดับเบิลเดเมจตบด้วยมูนชาร์ดโคตรแรงนะนี่ของเต็มตัวนะเนเจอร์เพอร์เฟกต์เมื่อกี้คือมันไม่ได้จนๆนะเว้ยมันเป็นเนเจอร์เพอร์เฟกต์ที่เงินแบบรวยมากอ่ะโดนตบแป๊บเดียวหายเลยอ่ะบ้าไปแล้วนะ80กว่าวินะฮะทีมเรเดียนครับเริ่มพลาดแล้วครับแล้วทีมได้ดันต่ออัดป้อมก็แรงครับดูดับเบิลเดเมจนะดูมรณะช็อตนี้ดับเบิลเดเมจหมดแต่ไม่เป็นไรครับมีเอ็มพาวเวอร์แม็กนัทอยู่ก็ใช้ได้คือกันนะสตาร์ด้าถูกเวลาด้วยสตันน้ำจากคาถาฟ้าอันนี้ทีมได้ก็ตั้งหลักนิดหนึ่งนะแต่ไงก็ตามก็ยังเป็น4ต่อ5อยู่ดีเพราะฉันก็จะยังบุกอยู่นะยังไม่ถอยอยู่แล้วนะเนี่ยฉันเนี่ยเว้นฟูครับเดินรอบออกมานอกบ้านนะปักหน้าครับโดนบิ๊กอเมโซเบดเก็บก่อนเลยครับตายไปเลยนะคลิก 1,000 ไปก่อนโดนรูทแป๊บเดียวนะเมทัลแฮมเมอร์คอมโบต่อมาเด็ดชิงก็ไม่เป็นไรครับอยากสตาร์ทเหรอเชิญสตาร์ทตามสบายค่อยตีดูดเลือดเด้งคืนก็ได้แบบนี้นะเนี่ยวิ่งมาหาตัวตีนะสตาร์ด้าไม่สนใจเอาตัวอื่นก่อนสตาร์ด้ามันได้แค่น้ำไปเรื่อยๆแต่มันไม่มีเดเมจอะไรแล้วนะตอนนี้ครับต้นไม้ตายเว้นฟูตายเด็ดชิงเนี่ยสตาร์ทหาล่างปอมเว้นฟูก่อนสตาร์ด้าด้วยซ้ำนะรู้กดผิดป่ะนะตาย3ตัวซัดป้อมเลยนะทีมได้รู้เทคนิคในการไฟท์แล้วเมินสตาร์ด้านะปล่อยมันตันไปปล่อยมันน้ำไปไถเข้ามาในบาแลกเลยนะบาแลกเลนกลางแตกเป็นที่เรียบร้อยนะแลกไปนะเลดคิงเรียกกระดูกมากองทัพนึงนะตบเทียร์4ต่อเลยนะเอากะเอ็นเลยนั่นเองตบป้อมโคตรเร็วเหมือนกันนะนี่สตาร์ด้าบิงมาโดนอบิโซเบตเลยครับแล้วโดนสตันต่อแม็กนัทลากมาขอตีจัดๆหน่อย5ลุม1แม่มเลยแล้วก็อึดนักใช่ไหมล่ะน้ำใช่ไหมล่ะขอตายในน้ำได้ไหมล่ะเรียบร้อยนะสตาร์ด้าครับตายแบบไม่ไหวนะไอ้นี่เจ้าโปรเฟสมันจะมาแลดบ้านเอามันวาร์ปกลับไปแล้วอ่ะมันไม่กล้าแลดแล้วนะมันรู้ตัวแลดไม่ทันนะเลนคิงตบแอนเชลับมีรีแพร์คิดซ่อมป้อมชุดซ่อมป้อมอันตีโซนเมื่อไรอย่ามายุ่งขอตบป้อมเน้นๆและแอนเชียนแตกนะพัทมาแมนกับแม็กนัทตีแตกเรียบร้อยทีมตายชนะไปนะในเกมนี้แบบสวยๆและนี่ก็คือเลนคิงมัทมาแมนนะเป็นตัวอย่างเกมที่ดีมากๆกับเกมที่ต้นเกมก็โดนกดนิดหน่อยโดนกดเยอะได้แหละแล้วก็ฟาร์มฟื้นขึ้นมาการออยเทมตามเกมและสุดท้ายก็แบกเกมสำเร็จชนะไปได้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนด้วยตะทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ